เมงวันเมงวันทำไงเออเอาเมงวันทำไงเอาเออต้องคิดเปลี่ยนปุ๊บปัญหาต้องหาผ้ามาคลุมแล้วพอเข้ามาปุ๊บก็เปิดสักครึ่งนึงนิดนึงแต่ละโอเคเนาะก็หาผ้ามาคลุมโอเคนะมีวางรองอะไรให้ดูเฉยมาดีค่ะขึ้นต้นมาว่าจากการเรียนการสอนชุมนุมหรือวิชางานบ้านการอาชีพชั้นมออะไรคุณครูได้ฝึกทักษะถามครูด้วยต้องพูดประโยคนี้ก่อนมาจากการเรียนการสอนหลังจากนั้นก็นํามาแสดงผลงานจากการฝึกทักษะโอเคลองพูดสิอ่ะ Love you ค่ะจากที่เรียนมาจากคณะกรรมนะคะเป็นการสอนทําขนมค่ะในชั้นม.5เราสอนการเรียนภาษาไทยค่ะเออชัดเจนวันนี้หนูจึงนำผลงานมาแสดงให้กรรมการได้ดูถึงทักษะการทำอาหารค่ะเขาจะดูว่าพวกเราทำเป็นไหมจากที่ครูสอนแล้วเขาไม่ได้ประเมินครูเป็นคนที่ของตัวเราถ้าเธอทำเป็นทำได้จริงแสดงว่าครูสอนจริงถ้าจะมองแบบนี้ถ้าทำไม่อร่อยทำไม่ก็ท่าแสดงว่าครูฝีมือไม่ดีเขาก็วิเคราะห์ได้โดยไม่ต้องถามครูก็ได้ดูจากผลงานเราเข้าใจไหมลูกเพราะนั้นจะถึงพูดว่าอยากการเรียนการสอนวิชาโน้นวิชานี้หรือวิชาชุมนุมหรือวิชาอะไรพวกแล้วเวลาเรียนพวกเวลารู้หนูก็มาครูก็สอนฝึกทักษะอ่ะพูดต่อเอาเริ่มต้นที่เอ้าสวัสดีค่ะครับชื่อนักศึกษาปัญญาสุขานะคะอยู่ชั้นม.5ค่ะเรียนทำขนมจากคณะคณะกรรมการนะคะเป็นการทำขนมค่ะเป็นขนมถ้วยค่ะที่รับสนุนตอนนี้คือขนมถ้วยค่ะทำส่วนหลักๆก็จะเป็นแป้งค่ะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งขาวเย็นร่องค่ะนำมาผสมรวมกันรวมกับผักหรือผลไม้ที่มีสีค่ะเพื่อเพิ่มสีและรสชาติค่ะแล้วก็นำไปหยอดใส่ถ้วยจากนั้นก็นำไปนึ่งค่ะพูดดิท่านกรรมการคะลองชิมสักถ้วยไหมคะท่านพูดดิท่านคณะกรรมการลองชิมสักถ้วยไหมคะแล้วก็จับให้วิธีต้องบอกคุณครูด้วยเวลาให้ชิมจะทำแบบไหนค่ะนี่มันน่าทานไงกรรมการยั่วยวนน้ำลายหกอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองยื่นมาสักลองปั๊บแต่สำคัญบอกคุณครูบอกว่าต้องมีน้ำให้ดื่มค่ะถ้ากินไม่มีน้ำมันดูเข้าไปสะอึกหายใจตายก็แนวกับแนวเลยติดคอตายอย่าลืมด้วยครับมันตอนนี้เราจะมาชิมครับชิมจริงครับอร่อยเออเหนียวนุ่มไม่หวานนี่คุณครูทำคนเดียวหรือเราทำด้วยทำจริงแม่เอกเขาเรียกอะไรเนี่ยเอกอันนี้เป็นถ้วยกับปักขออันนี้เขาเรียกเป็นมะพร้าวค่ะมะพร้าวจะใช้มะพร้าวอะไรครับใช้มะพร้าวแก่หรืออ่อนใช้มะพร้าวแก่ค่ะใช้มะพร้าวแก่แล้วก็นำผสมให้มันมีรสชาติเข้มข้นให้ตัดกับตัวแป้งนะคะไม่ได้เลยครับโอเคแล้วก็มีน้ำขวดหรือมีหลอดหรือน้ำอะไรกันเจียมไว้นะเจียมไว้ก็เป็นอะไรบอกคุณครูด้วยแล้วความโดดเด่นของขนมคือตรงไหนความโดดเด่นของขนมคือส่วนเป็นรสชาติค่ะอีกส่วนก็คือกรรมวิธีการทำค่ะโอเคประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างประโยชน์ของมันเราสามารถนำไปต่อยอดค่ะนำไปต่อยอดเป็นการขายในช่วงเทศกาลช่วงของงานโรงเรียนที่จัดเพื่อสร้างรายได้โอเคครับดีมากครับถือว่าครูสอนดีเราก็มาต่อยอดได้เป็นผลลัพธ์ที่ดีครับเราไปประกอบอาชีพเราก็ลองคำนวณรายได้ว่าจะการขายกี่บาทกี่ชิ้นขาดทุนควรขายชิ้นเท่าไหร่เราขาย3ชิ้น10บาทค่ะได้กำไรตกชิ้นหนึ่งประมาณ2บาทถึง3บาทถ้าเหลือมาขายครูนะขายไหมขายห้องนี้เด้อเอาอะไร50บาทรู้จักต้องครูไหมครูคงศักดิ์ไปถึงไว้เลยวันจันทร์มาเอาตังค์อะไรโอเคครับ